แสดงพระธรรมเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าด้วยเรื่องการฝึกจิตแล้วก็จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ได้อย่างไรแต่เรียกชื่อเป็นภาษาไทยว่าชำระจิตพิชิตกรรมเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอาตมาภาพขออนุโมทนาบุญยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้จัดโครงการสำคัญนี้ขึ้นมาเราเรียกกันชื่อโครงการว่าจิตใสใจสบายซึ่งต้องขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งกับพันตำรวจเอกนรวัฒน์เจริญรัชภาคที่ได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นมาพร้อมกับคณะกรรมการทุกท่านยุวพุทธิกสมาคมของเราได้ชื่อว่าเป็นสมาคมไม่ใช่สมาคมธรรมสมาคมคนหนุ่มสาวแต่ว่าเป็นสมาคมทำให้คนเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นแปลว่าคนที่สูงอายุถ้ามาชำระจิตทำใจใสใจสบายแล้วเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมามีความสุขมีความสบายมีความเบาเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนั่งให้สบายท่านจะนั่งขัดสมาธินั่งหลับตาก็ได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมองเห็นภาพอะไรนั่งให้ตัวตรงๆจะนั่งได้ทนบางคนก็นั่งเก้าอี้ส่วนใหญ่ที่นั่งเก้าอี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุใครที่นั่งพื้นราบได้ก็จะเป็นเด็กเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาอีกสัก45นาทีเราพูดคุยธรรมะกันจึงอยากให้ทุกท่านนั่งให้สบายเรื่องของจิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ว่ามนุษย์ของเรานั้นมีกำเนิดอยู่4อย่างในจำนวนกำเนิดทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เป็นกำเนิดที่เกิดขึ้นจากครรภ์กำเนิดที่หนึ่งเรียกว่าชราพุชะเกิดในครรภ์อันทชะเกิดในไข่สังเสทชะเกิดในเท่าใครโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเกิดในครรภ์ก็เช่นคนหรือหมีแพนด้าเราเรียกกันว่าชราพุชะเกิดในครรภ์อันทชะเกิดในไข่เช่นนกไก่เป็ดเกิดในไข่สังเสทชะเกิดในเท่าใครเช่นเชื้อไวรัสต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราก็ดีในสิ่งสกปรกโสโครกก็ดีแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นการเกิดผุดขึ้นเนี่ยสำคัญมากในภพภูมิทั้งหลายเนี่ยภพภูมิที่เป็นเทพก็เรียกว่าเกิดผุดขึ้นการเกิดผุดขึ้นก็มีภพภูมิที่ต่ำเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกเป็นสัมภเวสีก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันได้ว่าการที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เราเป็นคนพิเศษทุกคนทำไมจึงบอกว่าเป็นคนพิเศษเพราะหนึ่งเราไม่ไปเกิดเป็นไก่เกิดในไข่ไปเกิดเป็นไวรัสหรือไปเกิดเป็นโอปปาติกะชั้นต่ำ
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราได้รับการชำระจิตให้สมบูรณ์บริบูรณ์ญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ลองนึกถึงตัวเองดูซิว่าเราโชคดีแค่ไหนโชคดีถึงขนาดที่ว่า 1. เราไม่พิการตาหูจมูกปากไม่แหว่งหัวใจเราดีอวัยวะทุกส่วนเราดีมากเลยอยู่ในครรภ์ของแม่แม่ก็ไม่แท้งลูกคลอดออกมาแล้วแม่ก็เลี้ยงดูอย่างดีเจริญเติบโตมาจนถึงวันนี้ถ้าใครมีลูกมีครอบครัวก็ดีเหลือเกินเลี้ยงลูกโตอาจจะมีบ้างที่ต้องพลัดพรากจากกันในเวลาอาจไม่สมควรเสียใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บางคนบิดามารดาเสียไปก่อนล้มหายตายจากกันไปก็ทำให้เกิดการสูญเสียแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเราโชคดีโยมรู้สึกไหมว่าตัวเองโชคดีรู้สึกอาตมาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีเพราะฉะนั้นถ้าคนมีอยู่ที่นี่ประมาณสัก 5-600 คนเนี่ยก็แสดงว่าโชคทั้งมวลเนี่ยมันรวมกันอยู่ตรงนี้มันรวมพลังมาเป็นหนึ่งเดียวจิตของเราทุกคนเนี่ยเป็นจิตของคนมีโชคมารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันถ้าเปรียบเทียบกับบ้านอื่นเมืองอื่นซึ่งเขาต้องหลบกระสุนปืนลูกระเบิดต้องวิ่งหนีการตามล่าไล่ล่าจากบุคคลอื่นที่เป็นข้าศึกศัตรูเราก็ถือว่าโชคดีกว่าใครเราจึงได้มีโอกาสคิดถึงเรื่องละเอียดคือเรื่องของจิตถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยมาคิดถึงเรื่องของจิตไม่ได้นะอย่างเก่งก็ได้แค่เรื่องของกายภาพเช่นเราจะนอนตรงไหนเรามีที่นอนหรือยังเรามีที่กินหรือยังเรามีอาหารหรือยังหลังจากความกังวลนี้หมดไปแล้วเนี่ยจึงจะคิดถึงเรื่องเกียรติพอเรื่องของเกียรติหมดไปก็คิดถึงเรื่องบุญกุศลพอเรื่องบุญกุศลมีแล้วเนี่ยมันจะครอบคลุมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายแสวงหาในวันนี้เขาเรียกกันว่าแสวงหาของละเอียดของที่เป็นนามธรรมของที่เป็นนามธรรมนั้นมันอยู่ที่ไหนล่ะมันก็อยู่ที่ใจแล้วเราเห็นใจหรือยังยังหาใจไม่เจอเมื่อหาใจไม่เจอก็หาความสุขไม่พบเพราะฉะนั้นวันนี้จึงจะมาคุยกันว่าถ้าที่จริงแล้วเราทุกคนเป็นคนมีโชคเราเป็นคนโชคดีและที่สำคัญก็คือว่าเรายังมีใจอยู่กับตัวเมื่อใจอยู่กับตัวได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็เป็นสุขหาใจเจอหาตัวเจอเพราะคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอาใจไปฝากไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นคนนั้นคนนี้คนโน้นบางทีเนี่ยเราชอบบวงสรวงบูชาต้นไม้ต้นเสาต้นไม้แม่น้ำหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจของเราก็ไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันชำระไม่หมดเพราะว่ามันไปข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่นมากจนเกินไปเราก็ดึงกลับมาบางทีเราใจของเราไปฝากไว้กับคนโน้นคนนี้เขาก็ไม่ดูแลพอเขาไม่ดูแลก็เสียใจกลับมาเพราะฉะนั้นโยมไปเอากลับมาให้หมดเอามาไว้กับตัวเราแล้วมานั่งดูแลกันให้ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตของเราต้องเป็นของเรานะปล่อยให้คนอื่นไม่ได้ชำระจิตจึงจะพิชิตกรรมได้เรื่องของกรรมที่อาตมภาพพูดถึงนี้ก็คือเรื่องของความลุ่มหลงของคนในปัจจุบันซึ่งยังไม่เข้าใจกันว่าเอ๊ะชำระกรรมเนี่ยต้องทำยังไงจะต้องไปหาใครไหมต้องไปหาหลวงปู่หลวงพ่อหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็ไปหาพ่อมดหมอผีไปหาคนทรงเจ้าเข้าผี
ไปหาคนที่ระลึกชาติได้ไปหาคนหลายคนที่เอาชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไปฝากไว้กับเขาบางทีเนี่ยก็ไปถามว่าเอ๊ชาติที่แล้วเนี่ยผมเป็นกรรมกับคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าใช่คุณต้องไปแก้กรรมกับคนโน้นก็ถือดอกไม้ไปมีหลายคนมาบอกกับธรรมภาพบอกไปแล้วเขาตะเพิดออกจากบ้านเขาไม่ยอมรับเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจแต่อาจารย์ก็บอกว่าต้องไปแก้กรรมกับคนนั้นคนนี้คนโน้นในที่สุดตัวเองก็ตัดกรรมไม่ได้คำว่าตัดกรรมในที่นี้ธรรมภาพอยากจะให้คำจำกัดความเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเรามีหลายสิ่งต้องตัดใจได้ก่อนจึงจะตัดกรรมได้ถ้าตัดใจไม่ได้ตัดกรรมไม่ได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นเราสามารถที่จะตัดได้ถ้าเราไม่ทำเช่นจิตของเราอยากทำชั่วอยากพูดวาจาก็อยากจะพูดคำที่ไม่ดีเราก็ตัดใจซะจิตอยากจะคิดอะไรไม่ดีเราก็ตัดใจกายอยากจะทำอะไรไม่ดีเราก็ตัดใจพอตัดใจปั๊บเนี่ยมันตัดกรรมไปในตัวเสร็จไม่ได้หมายความว่าทำเสร็จแล้วไปอาศัยคนอื่นตัดปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือว่าเราเป็นคนตามใจแล้วทำกรรมไม่ดีไว้แล้วก็เสียใจพอเสียใจเสร็จก็ไปหาหลวงปู่หลวงพ่อหรือหาใครที่มีอิทธิฤทธิ์บอกช่วยตัดกรรมให้ผมหน่อยครับช่วยตัดกรรมให้หนูหน่อยไปทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีหมอดูก็บอกตัดให้ได้แต่คุณต้องไปทำสังฆทานอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นโดยที่สติไม่ได้อยู่กับตัวเขาเรียกกันว่าเราเสียสติขาดการยั้งคิดจิตไม่อยู่กับตัวเราทำชั่วเสร็จแล้วจึงได้สติทุกครั้งที่ได้สตินั่นหมายความว่าความชั่วมันตามมาแล้วมันเป็นกรรมที่ถูกกระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้สติทุกครั้งไปแล้วเปลี่ยนใหม่ซะเปลี่ยนใหม่ว่าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรนั้นสติมาก่อนสติมาปั๊บเนี่ยเราก็จะบังคับจิตของเราห้ามใจเอาไว้ก็ตัดกรรมชั่วทิ้งไปเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าตัดกรรมได้ไหมตมาก็บอกว่าตัดได้แต่ต้องตัดใจก่อนกรรมที่ไม่ดีนี่ตัดได้แน่นอนมีคนเขาบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้อตมภาพบอกว่าเลือกได้ทำไมจะเลือกไม่ได้แต่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ถูกเลือกภพภูมินี้เราไม่ถูกเลือกจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกเลือกมาแล้วนะถูกเลือกมาด้วยอะไรถูกเลือกมาโดยคุณพ่อคุณแม่และตัวเราเองพร้อมกับสิ่งแวดล้อมทำไมถึงบอกอย่างนี้ที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันจะมีท้องคุณพ่อคุณแม่ก็จะสวดมนต์ให้เทพผู้มีศักดิ์ใหญ่เนี่ยมาเกิดเป็นลูกของท่านไม่ให้พิกลพิการมีอวัยวะครบ32สติปัญญาดีไม่ปัญญาอ่อนไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่เป็นแรงอธิษฐานนะหลังจากแรงอธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็จะมาเกิดในจิตของเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่นั้นก็จะมีกรรมดีตามมาด้วยเวลาที่คุณแม่ท้องประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยบางทีท่านก็ฝันบางทีก็ไปฝันเอาตอน 5-6 เดือนนั่นแสดงว่าเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่เนี่ยมาเกิดในท้องของแม่ตอนอายุเท่านั้นประมาณ 5-6 เดือนก็มีบางคนก็ 8-9 เดือนจิตเข้ามาอยู่ในร่างกายตอนแรกอาจจะมีแต่ร่างกายเฉยๆทำงานระหว่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะอธิษฐานจิตอีกขอให้ลูกของแม่เนี่ยมีความเจริญเติบโตในครรภ์อย่าแท้งครรภ์ให้คลอดออกมาอย่าง
ง่ายๆอย่าเป็นลูกฆ่าแม่คลอดออกมาแล้วก็ขอให้เลี้ยงง่ายเจริญเติบโตอธิษฐานอยู่อย่างนี้แหละถ้าคุณแม่หงุดหงิดระหว่างตั้งครรภ์จิตของลูกก็จะหงุดหงิดไปด้วยลูกคนนั้นคลอดออกมาก็จะเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายแต่ถ้าลูกของเราเนี่ยอารมณ์ดีนั่นแสดงว่าคุณแม่ตอนตั้งครรภ์เนี่ยอารมณ์ดีเพราะว่าการบริหารครรภ์เนี่ยสำคัญมากกับการบริหารจิตการบริหารครรภ์คือการบริหารจิตนะสิ่งแวดล้อมเก่าในอดีตกับสิ่งแวดล้อมใหม่ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาอาศัยสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เราอยู่อาศัยถ้าเราได้สังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมของเราก็ดีเราก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราจิตของเราก็เบิกบานตามไปด้วยเราจะเห็นว่าครอบครัวบางครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่ดีมากลูกเกิดมาแล้วเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นเทวดาเป็นเทพมีความสุขในชีวิตตั้งแต่เกิดบ้านหลังใหญ่สะดวกสบายสังคมดีญาติดีพี่น้องดีเกียรติยศศักดิ์ศรีตามมาการศึกษาดีได้เปรียบคนทุกคนจิตของเขาไม่เศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่ากรรมเก่าเนี่ย 25% ตอนที่มาอยู่ในท้องแม่เขาเรียกว่าคันธะหรือปฏิสนธิจิตเป็นกรรมที่มาจากอดีตชาติ 25% ถ้าใครมีบาปกรรมหนามากบางทีเราอธิษฐานไว้แล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของเราได้นะเพราะว่าเราทำบุญเยอะวิญญาณเปรตอสุรกายสัมภเวสีเนี่ยไม่สามารถจะเข้ามาอยู่ในครรภ์ของเราได้หรอกอันนี้สำคัญมากแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจว่าวิญญาณเปรตอสุรกายสัมภเวสีนั้นเขาจะอาศัยช่องทางที่จิตของคุณแม่อ่อนแอในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยเข้ามาสู่ครรภ์พอเข้ามาสู่ครรภ์แล้วเนี่ยคุณแม่บางทีเนี่ยถูกโจมตีเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยแท้งลูกหรือว่าไม่สมประกอบสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเลยเหมือนกับวิญญาณของคนที่เป็นคู่อาฆาตพยาบาทตั้งใจจะมาทำร้ายคุณแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ด้วยซ้ำไปฉะนั้นอีก 25% ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยเป็นของคุณแม่ที่จะอธิษฐานจิตเห็นไหมว่ารวมกันเป็น 50% แล้วเป็นเรื่องของจิตทั้งสิ้นเลยหลังจากนั้นอีก 50% เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ตัวนี้แหละสำคัญมากบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานี้มันมีความสำคัญต่อจิตดวงใหม่อย่างไรโลกใบนี้เหมาะสำหรับคนที่มาใหม่แล้วก็มีช่องทางที่ดีเขาก็จะไม่ฟันฝ่ามากเขาจะตื่นเต้นเขาจะสงสัยแล้วก็เป็นของใหม่สำหรับเขาแต่มันจะเป็นของเก่าสำหรับเราเราจะเบื่อหน่ายโลกนี้เพราะว่าไปก็ซอยเดิมบ้านหลังเดิมถนนเดิมเสื้อผ้าเดิมร้านค้าเดิมอาหารแบบเดิมเจอคนเหมือนเดิมร่างกายก็ร่างกายเดิมมันเก่ามันคร่ำคร่ามันชำรุดเราเริ่มเบื่อแล้วเราใช้มาอย่างเก่งก็สนุกสนานอยู่ประมาณสัก 30-40 ปีหลังจากนั้นไปเบื่อแล้วยิ่งอายุ60-70-80-90เริ่มเบื่ออยากทิ้งแล้วตอนอยากทิ้งเนี่ยจิตของเราก็ต้องแข็งตอนเด็กจิตอ่อนร่างกายต้องแข็งแรงตอนแก่ร่างกายอ่อนแอจิตต้องแข็งแรงเราถึงต้องมีการเพิ่มพลังทางจิตไงต้องชำระจิตตอนเด็กเราใช้ร่างกายเนี่ยทำกรรมไม่ได้เด็กๆ เขาบอกไร้เดียงสากรรมที่ทำไปก็เป็นกรรมแบบไร้เดียงสา
ไม่ค่อยจะมีผลมากเท่าไหร่นักพอโตขึ้นมาหน่อยนึงมีเจตนามีจิตบงการมีกิเลสบงการจิตมีจิตบงการวาจาและกายในที่สุดก็ทำกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดระบบศีลธรรมขึ้นมาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับอุปกรณ์สำคัญคือศีลสมาธิปัญญาในการชำระจิตพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติอุปกรณ์ในการชำระจิตเพื่อพิชิตกรรมเนี่ยขึ้นมาเป็นระบบ 3-in-1 เขาเรียกว่า 3-in-1 คือไตรแปลว่า 3 สิกขาไตรสิกขานั่นก็คือระบบ 3-in-1 ในการชำระจิตพิชิตกรรมเป็นอุปกรณ์นะอุปกรณ์สำคัญมากมันทำหน้าที่อยู่3อย่างนั่นก็คือศีลทำหน้าที่ดูแลด้านร่างกายเพราะเกิดมาแล้วนี่ศีลเนี่ยบอกว่าเอาละศีล5เนี่ยดูแลร่างกายนะ2สมาธิดูแลด้านจิตนะปัญญาดูแลทั้งกายทั้งจิตดูแลทั้งสองอย่างเลยควบคุมเป็นเสมือนกับเป็นตัวคอนโทรลอีกทีหนึ่งให้งานระหว่างกายกับจิตเนี่ยมันเดินไปด้วยดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยท่านทั้งหลายให้เข้าใจว่านี่คืออุปกรณ์ชำระจิตพิชิตกรรมนะถ้าตรงนี้ทำงานเมื่อไหร่เราจะไม่เคยมีคำว่าเสียใจในชีวิตแต่ถ้าตรงนี้มันหยุดทำงานเช่นศีลไม่ทำงานเราก็ผิดศีลเป็นโยมผิดศีลเป็นพระผิดศีลเป็นเนนผิดศีลเป็นนายกผิดศีลเป็นรัฐมนตรีผิดศีลเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงหรือเป็นแม่ผิดศีลเป็นพ่อผิดศีลมันตีรวนหมดทั้งครอบครัวเลยทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งประเทศถ้าอยู่ไปต่างประเทศผิดศีลเราก็บอกว่าเด็กคนหนึ่งผิดศีลไปฆ่าคนตายเขาก็บอกว่าคนไทยคือเอาประเทศไปเป็นตัวประกันด้วยผิดศีลเพราะฉะนั้นมันก็มาดูแลเรื่องของกรรมที่มองเห็นได้ด้วยตาเรื่องของศีลเนี่ยถ้าเราจะพิชิตกรรมได้มันก็ต้องไปโปรแกรมสิ่งที่จะลงไปในจิตให้ได้ให้จิตของเราเนี่ยสามารถชำระตัวมันเองได้เหมือนกับเครื่องดิจิตอลหลายๆเรื่องหลายๆเครื่องพอเราบันทึกอะไรต่างๆหลายเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีระบบชำระในตัวมันเองอาตมภาพอยากจะเปรียบเทียบร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสุดยอดคอมพิวเตอร์แต่มนุษย์ไม่รู้จักมันเราโยนทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่หันมาใช้ร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เราจะเห็นความมหัศจรรย์ของชีวิตแต่เวลานี้เราอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์หลายสิ่งหลายอย่างแล้วโยนทิ้งชีวิตของเราและในที่สุดเราก็ไปเห็นความมหัศจรรย์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไปอยู่กับมันไปกินกับมันให้มันทำทุกสิ่งทุกอย่างในระบบของมันเองแล้วเราก็ไปอยู่ใต้บังคับมันและในที่สุดมนุษย์ก็ไม่เข้าใจตัวเองแต่เข้าใจคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นไม่เข้าใจตัวเองร่างกายของเราเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์จิตของเราเป็นซอฟต์แวร์ตรงที่เราต้องการมากที่สุดที่จะชำระจิตพิชิตกรรมก็คือซอฟต์แวร์นี่แหละเวลาที่เราใส่ information message หรือว่าข้อมูลต่างๆใส่เข้าไปเราใส่เข้าไปที่ซอฟต์แวร์แต่ว่าแต่เวลาฟังก์ชันเนี่ยต้องฟังก์ชันผ่านฮาร์ดแวร์ด้วยเช่นจิตจะทำงานเฉยเนี่ย
มันไม่พอมันต้องทำงานผ่านระบบสมองสั่งสมองทำงานอีกทีหนึ่งแต่ยอมรู้ไหมว่ามีอะไรสั่งจิตให้ทำงานตัวกิเลสไงตัวราคะตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะอันนี้ใหญ่กว่าซอฟต์แวร์ใหญ่กว่าจิตอีกถ้าเราเอาตรงนี้ออกไม่ได้จิตก็จะสั่งผิดถ้ามันไปอยู่ภายใต้การทำงานของไวรัสคือกิเลสเนี่ยมันจะสั่งผิดเลยสมองก็จะสั่งร่างกายผิดสั่งวาจาผิดกรรมมันก็จะตามมาอย่างมหาศาลเลยทีนี้ก็แปลว่ากรรมที่ทางที่ทำทางกายทางวาจาเนี่ยมันมีผลจากการสั่งงานผ่านสมองโดยจิตและภายใต้การสั่งงานของกรรมดีกรรมชั่วกิเลสหรือว่าบุญถ้าใช้บุญสั่งงานทุกอย่างก็ออกมาเป็นบุญเป็นกุศลกรรมแต่ถ้าใช้กิเลสสั่งงานวาจาก็ออกมาเป็นวาจาทุจริตเสียหายแหละทีนี้กายก็เป็นกายทุจริตเสียหายเพราะฉะนั้นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลเอาไว้เนี่ยก็เพราะป้องกันไม่ให้คนสร้างกรรมซ้ำซ้อนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสอนเลยนะว่าทำไมล่ะเวลาที่เราเห็นคนทำนั่นทำนี่ถูกทุจริตถูกฆ่าถูกขโมยของแต่เราไม่เคยนึกถึงว่าสิ่งเหล่านี้กรรมมันสั่งสมเป็นภพชาติเพราะภพชาติของจิตนั้นมันมีภพชาติขึ้นอยู่กับภพภูมิที่จิตไปข้องเกี่ยวไปเหนี่ยวรั้งเอาไว้ลำพังจิตเฉยๆเนี่ยเขาไม่มีภพภูมิหรอกเขาวิ่งปื๊ดเลยเร็วก็เร็วแต่ช้าเพราะว่ามันเหนี่ยวร่างเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นเปรตอสุรกายสัมภเวสีบ้างขึ้นอยู่กับกรรมที่เขาทำว่ามันจะไปเก็บไว้ในซอฟต์แวร์ได้อย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้เราจะต้องกลับมาคิดดูว่าเราจะชำระจิตเนี่ยเราต้องโปรแกรมนะสร้างโปรแกรมใหม่ถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีเนี่ยเราจะต้องสร้างแอนตี้ไวรัสใส่เข้าไปในจิตของเราด้วยเก็บเอาไว้ให้ดีนักโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาที่เขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสคำว่าไวรัสแท้ที่จริงก็คือกิเลสนั่นเองเวลามันโจมตีคอมพิวเตอร์เราเนี่ยข้อมูลเสียหายเลยนะมันกินหมดเลยนะจนกระทั่งเราไม่สามารถจะกอบกู้ข้อมูลใหม่ๆที่เราลงไปในคอมพิวเตอร์ได้เพราะอะไรเพราะไวรัสที่มันเกิดขึ้นนั้นมันรุนแรงบางทีเราสูญเสียงานที่ทำมา5ปี6ปี10ปีจบสิ้นเหมือนกับชีวิตของคนเราเนี่ยทำดีมาตั้งแต่นู้นเริ่มต้นชีวิตเลย20 30ปีถูกไวรัสโจมตีครั้งเดียวเช่นประพฤติผิดศีลครั้งเดียวถูกฆ่าตายก็มีถูกยกเขาถูกขโมยบ้านแตกสาแหลกขาดขึ้นโรงขึ้นศาลเจออุบัติเหตุผิดครั้งเดียวเองมันมีความผิดครั้งเดียวที่ผิดแล้วผิดตลอดชีวิตมีนั่นคือเรื่องของกรรมหนักกรรมใหญ่ซึ่งเราจะต้องเข้าไปแก้ไขที่จิตบางท่านบอกว่าแล้วจะทำยังไงท่านถึงจะรู้อ้าวก็จะมาถึงขั้นที่สองไงรักษาศีลแล้วไม่พอถ้ากรรมมันมีอยู่ในจิตแล้วเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องกลับมาที่จิตมาดูจิตของตัวเองดูใจของตัวเองผ่านระบบสมาธิผ่านระบบกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมาธิหมายความว่าความตั้งใจมั่นความนิ่งสมาธิเนี่ยเอาเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก่อนเวลานิ่งแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเอาน้ำ
ที่สกปรกใส่แก้วแล้วตั้งนิ่งๆ นั่นแหละคือสมาธิพอนิ่งเสร็จน้ำมันตกตะกอนพอตกตะกอนก็จะเห็นฝุ่นละอองต่างๆอยู่ในขวดในแก้วเหมือนจิตนิ่งนิ่งทางกายก่อนแล้วก็ทางใจเขาจะนิ่งตามพอนิ่งปั๊บอารมณ์มันก็ตกตะกอนพออารมณ์ตกตะกอนสบายเลยทีนี้เลือกชำระเลยชำระจิตได้เลยท่านทั้งหลายคงจะทราบดีว่าถ้าเราลืมตาเนี่ยเราเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าแต่เมื่อไรก็ตามเราหลับตาลองหลับตาดูนะโยมจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกว้างใหญ่ไพศาลมากยิ่งกว่าจักรวาลใดๆโยมอาจจะเห็นมองเห็นอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตชาติเป็นสิบชาติด้วยซ้ำไปผ่านระบบสมาธิเขาเรียกกันว่าตาทิพย์หูทิพย์ปุพเพนิวาสานุสติญาณแม้แต่ว่าใครจะตายแล้วไปเกิดที่ไหนจุตูปปาทญาณยังเห็นเลยผ่านระบบสมาธิเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศก็ได้หายตัวได้นิมิตเนรมิตอะไรก็ได้นี่ระบบสมาธิมันจะทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากความจำก็ดีต้องผ่านระบบสมาธิถ้าใครความจำไม่ดีโรคอัลไซเมอร์ที่เราพูดกันเนี่ยเป็นโรคหลงลืมเนี่ยรักษาได้ด้วยการฝึกสมาธินั่นคือชำระทุกสิ่งทุกอย่างออกทุกวันทุกวันทุกวันข้อสำคัญคือว่าเราไม่มีเวลาชำระจิตใจของเราเหมือนกับชำระร่างกายร่างกายที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเราอาบน้ำอย่างน้อยวันหนึ่งสองครั้งจริงไหมจึงอยู่ได้นะไม่งั้นตัวเหม็นแต่จิตของเราไม่มีใครชำระเลยทั้งที่ไวรัสมันเป็นเหงื่อที่เข้าไปอยู่ในร่างในจิตใจของเราเนี่ยมากที่สุดเข้าทุกวินาทีเลยเรานั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเราจะรู้สึกเหงื่อไม่ออกถ้านั่ง10ชั่วโมงเราก็สบาย10ชั่วโมงแต่จิตของเรานี่มันถูกเหงื่อแห่งราคะโลภะโทสะโมหะเนี่ยซึมเข้าไปตลอดเวลาซึ่งเราจำเป็นจะต้องชำระต้องชำระทุกวันทุกวันถามว่าชำระอย่างไรชำระจิตชำระอย่างไรล่ะอ้าวมันก็มีเครื่องมือชำระอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้เราพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างที่ตรัสสอนให้พิจารณาเนี่ยเอาง่ายๆก่อนนะสำหรับผู้เริ่มต้นเราก็สวดมนต์ไหว้พระที่เราทำทุกวันเนี่ยในขณะที่เราทำจิตนิ่งๆและสวดมนต์เนี่ยนะถ้าสวดมนต์10นาทีจะหยุดคิดในทางไม่ดี10นาทีเหมือนกับลงสก็อตไบรท์เหมือนกับลงน้ำยาล้างให้สะอาดเลยถ้ายังไม่สะอาดสวดมนต์ต่อไปอีกนี่เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปในการชำระจิตไม่ต้องไปสวดมนต์ในป่าในเขาในที่ไหนๆอยู่ที่บ้านของเรานี่แหละชำระจิตโดยการสวดมนต์ลองสวดมนต์ดูสวดไม่ได้ก็เปิดเทปสวดมนต์เด็กๆก็สวดมนต์ได้เวลาที่เราร้องเพลงเราจะมีความรู้สึกว่าเออดีจังเลยร้องเพลงมีความสุขฉันใดเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยยิ่งแปลไม่ได้ก็ยิ่งดีจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอยากรู้คำแปลก็สวดมนต์จบก็ไปอ่านดูบางคนนับลูกประคำบางคนสวดอิติปิโส 3,000 จบถ้าวุ่นวายมากวันหนึ่ง 3,000 จบ
คนทิเบตเขาสวด 3,000 จบเลยนะวันหนึ่งเนี่ยกราบไปก็สวดมนต์ไปรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปตามถนนขึ้นภูเขากราบตั้งแต่เชิงภูเขาจนกระทั่งถึงยอดสิ่งเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายสังเกตดูว่าอุบายต่างๆเหล่านี้เป็นอุบายในการฝึกจิตชำระจิตจิตตัดสะดะมะโถสาธุการฝึกจิตเนี่ยยังประโยชน์ให้สำเร็จเป็นการดีถ้าใครไม่ฝึกจิตคนนั้นชำระจิตไม่ได้เขาเล่นยิมนาสติกเนี่ยเขายังเล่นตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเราจึงเห็นเด็กกระโดดโลดเต้นบนท้องฟ้าได้อย่างคล่องแคล่วอย่างน่าอัศจรรย์นั่นคือร่างกายที่ถูกฝึกแค่นั้นเองนะแต่จิตที่ถูกฝึกเนี่ยมันยิ่งใหญ่ไพศาลกว่านั้นอีกเพราะว่ามันเป็นจิตตจักรวาลถ้าโยมนั่งหลับตาลงแล้วเนี่ยเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกรรมเก่ายังเห็นเลยศีลป้องกันไม่ให้ทำกรรมใหม่ในทางไม่ดีแล้วกรรมเก่าที่ทำมาแล้วเนี่ยจะชำระอย่างไรใช้สมาธิชำระทำอย่างไรนั่งกำหนดดูเพราะเวลาที่หลับตาลงเนี่ยจึงจะเห็นของละเอียดลืมตาเห็นของหยาบหลับตาเห็นของละเอียดฝึกทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเขี่ยออกมามันจะมีลิ้นชักของมันเองนะจิตเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ที่เราจัดเอาไว้ถ้าเราไม่จัดโฟลเดอร์ของมันเนี่ยมันสับสนนึกออกไหมมันสับสนเวลาที่ไวรัสมาเนี่ยถ้าโฟลเดอร์มันสับสนวุ่นวายเนี่ยมันก็กินหมดเลยแต่ถ้าจัดให้ดีให้ดีให้ดีไวรัสมันก็โจมตีได้เฉพาะบางโฟลเดอร์อันไหนสำคัญเราป้องกันไว้เลยข้อความสำคัญเก็บเอาไว้แล้วเราก็นั่งสมาธิดูให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาตมายกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าใครเสียใจสูญเสียดีใจหรือผิดหวังได้มาแล้วเสียไปควรจะได้แต่กลับไม่ได้ควรจะมีแต่กลับไม่มีถูกหักหลังถูกอรัดเอาเปรียบมันจะอยู่ในใจเรานี่แหละตลอดเวลาโยมลองสังเกตดูนะนั่งหลับตาลงแล้วเนี่ยดูอารมณ์ของเราดูจิตปัญหาไม่เจอก็ดูอารมณ์เพราะดูอารมณ์ปั๊บก็จะเห็นจิตเพราะว่าจิตเนี่ยมันเป็นตัวตนที่มองไม่เห็นมันมีจริงแต่ว่ามันแสดงออกทางอารมณ์อารมณ์เป็นเงาของจิตหลังจากนั้นโยมก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้ดีว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบริกรรมภาวนาอยู่แค่ 2-3 คำนี่แหละบริกรรมเอาไว้อย่าเพิ่งทิ้งมันอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาบริกรรมอยู่อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งเกิดความคุ้นเคยโยมก็จะรู้สึกว่าที่ดีใจเนี่ยก็จะไม่ดีใจมากที่เสียใจก็จะไม่เสียใจมากที่อยากจะพูดออกไปอยากจะดุด่าว่ากล่าวใครก็จะไม่พูดทันทีกลับมาคิดก่อนคิดก่อนหลายครั้งที่เราเสียใจเพราะคำพูดเพราะความคิดนั่นแสดงว่าสติเราไม่พอการที่จะวินิจฉัยว่าใครปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติแล้วได้ผลหรือไม่ให้ดูที่สติความเร็วของสติของคนคนนั้นถ้าใครก็ตามขับรถเร็วแต่เบรกไม่ดีนั่นแสดงว่าไม่ควรจะไปนั่งกับเขาคือสติเขาไม่ดีสติจึงเปรียบเสมือนกับเบรกในขณะที่จิตเนี่ยเหมือนกับคนขับคนขับรถที่เร็วมากเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าเมื่อเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าสามารถที่จะเหยียบเบรกแล้วประคองรถอยู่ตัวร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถยนต์ซึ่งเราสั่งมันไปจิตมันก็ขับไปเรื่อยๆขับไปที่นั่นที่นี่ที่โน่นบางทีจิตของเราเนี่ยโมโหก็ขับรถยนต์แบบโมโห
ให้กิเลสมันเนี่ยมาสั่งให้จิตขับรถเช่นหิวดึกแค่ไหนก็จะต้องไปหามากินมันสั่งดึกแค่ไหนก็ต้องเล่นมันสั่งให้เล่นไม่กลับบ้านมันสั่งอย่างนี้แหละสั่งมานานแล้วและทุกคำสั่งถูกโปรแกรมลงไปในซอฟต์แวร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาถูกโปรแกรมลงไปทั้งหมดแล้วจะรู้ได้ยังไงต้องรื้อโปรแกรมใช้โปรแกรมเมอร์มารื้อเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยกันต้องเรียนวิธีโปรแกรมจิตต้องแก้ไขในตัวมันเองได้เราจะปล่อยให้คนนั้นคนนี้แก้ไขเนี่ยไม่ได้หรอกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้เราฝึกจิตให้เราแก้ไขตัวเองเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาแก้ไขส่วนใหญ่มัวแต่ไปแก้ไขคนอื่นซ่อมรถคนอื่นหรือพอเวลาตัวเองรถเสียก็ไปเข้าอู่ให้คนอื่นซ่อมให้ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันจิตของเราก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราป่วยเนี่ยเราต้องซ่อมเองได้ธรรมชาติของร่างกายเนี่ยเขาจะสร้างมาให้ซ่อมแซมตัวเองได้จิตก็เหมือนกันถ้าเราไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะไม่มีทางที่เราจะหาความสุขได้ต้องฝึกวิธีคิดที่จะซ่อมแซมตัวเองให้ดีหลายท่านที่มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมอาตมภาพก็เชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะมีความสามารถในการโปรแกรมในการรื้อโปรแกรมในการใส่ข้อมูลในการดูว่าข้อมูลไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นดูว่าถ้าไวรัสเกิดขึ้นแล้วเราจะไปที่ไหนเราจะทำยังไงบางทีถึงขนาดต้องฟอร์แมตจิตนะเอาข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปตั้งสติให้ดีนั่นเขาเรียกกันว่าต้องสร้างแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าที่จะทำงานต้องพลิกชีวิตเลยถ้าชีวิตมันดีขึ้นไม่ได้ต้องฟอร์แมตถ้าใครเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ต้องแก้ไขเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้หมายความว่าจมลงปลงปล่อยไปตามกรรมช่างมันเถอะไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่หมายความว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสร้างแรงบันดาลใจขึ้นมาให้ได้ชำระจิตทุกวันทุกวันเหมือนกับอาบน้ำทุกวันทุกวันตื่นนอนก่อนนอนให้เวลากับเขาอาบน้ำในห้องน้ำหนึ่งชั่วโมงชำระจิตต้องอย่างน้อย1ชั่วโมงเช่นเดียวกันทำอย่างนี้แหละและโยมจะมีความรู้สึกว่าโหเราได้ตัวเองกลับคืนหลังจากที่สูญเสียไปตั้งนานได้ตัวเองกลับคืนแล้วดีใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดคำว่าชำระจิตนั้นจึงหมายถึงกระบวนการทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าศีลสมาธิปัญญาซึ่งจะเป็นตัวองค์ประกอบรวมเป็นอุปกรณ์เหมือนกับเครื่องมือดูดเสลดนี่แหละมันทำหน้าที่หลายอย่างแต่ว่าเราเรียกเครื่องมือนี้ว่าเครื่องมือดูดกิเลสใช้คนละแบบเราก็เอามาใช้งานตัวนี้ให้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้มันเกิดขึ้นแล้วทำอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติธรรมจะได้ผลก็ต่อเมื่อเราสามารถสร้างความต่อเนื่องได้เหมือนเด็กเล่นยิมนาสติกจะได้ผลก็แต่เมื่อเด็กฝึกทุกวันทุกวันตีเทนนิสเตะฟุตบอลเล่นกีฬาทุกชนิดต้องอาศัยความต่อเนื่องทักษะชั้นใดถ้าทักษะในการชำระมีทุกวันทุกวันจิตก็จะสะอาดและฉลาดในการชำระแต่ถ้าทักษะในการสั่งสมมีมากกว่าจิตก็จะเพลิดเพลินในการสั่งสมเวลาที่จะเอาออกนี่ยากมากสนิมจะเคละเลย
ใครจะไปแก้ใครจะไปขัดยากมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกตัวเองฝึกลูกฝึกหลานเนี่ยต้องฝึกหลายๆด้านยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยลูกผิดหวังต้องบอกให้เขาเข้าใจว่ามันมีประโยชน์นะความผิดหวังของลูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความสมหวังเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างเดียวบางทีความสมหวังตลอดถ้าลูกคนไหนไม่เคยผิดหวังเลยสมหวังตลอดเลยพอไปเจอผิดหวังครั้งเดียวอาจจะเสียคนเสียชีวิตไปได้เขาต้องฝึกเขาเรียกว่าสร้างบุญบารมีสร้างขันติบารมีถ้าคนโกรธจัดไม่มีเมตตาอาฆาตมาดร้ายเราก็อาจจะบอกลูกเราว่าลองฝึกสร้างบารมีข้อเมตตาบารมีดูสิดีนะที่เขาทำให้เราโกรธเราจะได้สร้างเมตตาบารมีทำให้เราเกลียดดีแล้วเราจะได้สร้างเมตตาบารมีคือไม่โกรธตอบไม่เกลียดตอบถ้าคิดอย่างนี้นะบุญบารมีมันก็จะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเครื่องแอนตี้ไวรัสเนี่ยถูกบรรจุเอาไว้ทุกวัน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 ปลอดภัยแล้วทีนี้ชำระแล้วก็ยังป้องกันด้วยใส่เครื่องป้องกันไว้กายก็มีศีลปกป้องคุ้มครองใจก็มีสมาธิชำระชำระทั้งของเก่าและป้องกันไม่ให้ไวรัสตัวใหม่เข้าไปโจมตีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาพูดคุยธรรมะกับญาติโยมทั้งหลายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกรรมเราตัดได้อาตมาบอกว่ายืนยันว่าตัดได้แต่ต้องตัดใจก่อนที่จะไม่ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจที่จะไม่ทำผิดทางกายวาจาใจที่จะไม่ละเมิดศีลทางกายและไม่ทำจิตของเราให้สกปรกไม่เอาสนิมเข้าไปเทในหัวใจของเราทุกวันทุกวันชำระทุกวันอย่างนี้ภพภูมิภพชาติของเราเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากปัจจุบันนี้เราได้ภพภูมิแค่นี้พอคราวหน้าเราก็ได้ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งในที่สุดยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติภพภูมิเป็นอิสระอันนี้แหละถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอกล่าวธรรมกถาพระธรรมเทศนาสั้นๆให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง